13ตุลาวันโลกาเศร้าแผ่นดินปวดร้าวโลกเหงาราษฎร์อื่น13ตุลาวันเทวดาได้กลับคืนสู่สวรรค์ชั้นพื้นดาวดึงส์ไม่มีแล้วทั้งสองร้อยพระบาทเพื่อปวงราชทรงย่ำไปในทุกที่ไม่มีแล้วกษัตราแห่งธานีที่70ปีทรงครองราชเพื่อชาติไทยต่อจากนี้คงเหลือแต่คำสอนให้ลูกน้อมตามรอยพระเหนือหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานอุทิศตัวละเว้นชั่วตามพระบาททุกชาติไปปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการ Talk of the Soundสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk of the Sound รายการที่จะมาเล่าทุกเรื่องของวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ค่ะอยู่กับประแป้งประนยาเปลี่ยนกิมค่ะอาจารย์อนันต์ลักษมีการค้าครับกิตติแท้ปิยวุฒิโพธิ์ครับพบกับเราทุกคืนวันจันทร์นะครับ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วก็รีรันอีกครั้งหนึ่งวันอังคารเช้า7โมงถึง8โมงและรอบบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับ3โมงถึง4โมงเย็นครับครับทางทีวีช่อง Television 691ครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วนกลับมาครบอีก1อาทิตย์นะคะแล้วก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับกิจกรรมของคนในวงการเครื่องเสียงค่ะแล้วก็ซึ่งกิจกรรมนี้นะคะจัดตั้งโดย S-Cup ในโครงการเสียงเพื่อพ่อใกล้ที่จะได้เจอกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะคะใครลงทะเบียนไว้ก็มาพบกับพวกเราที่งานนี้วันที่18พฤศจิกายนค่ะกับเสียงเพื่อพ่อนะคะเราควรจะมาร่วมกันถวายอะไรใช่แล้วก็บันทึกภาพร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์ของคนเครื่องเสียงของเราใช่แล้วค่ะแล้วก็ร้านไหนมาเข้าร่วมกิจกรรมบ้างก็ใน end credit ของมิวสิกวิดีโอนี้ก็จะขึ้นให้ครบทุกร้านเลยแต่ตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขามารอเราอยู่เรียบร้อยแล้วกับข้อมูลเครื่องเสียงดีๆจากแบรนด์นี้เลยค่ะครับในช่วงของ Apply Report ครับกลับมาสู่ช่วงของ Apply Report ค่ะครับสำหรับ Apply CDE 163 EBT ในครั้งนี้นะครับเราจะมาต่อกันในเรื่องของ Electronic Cost Apply CDE 163 EBT ตัวเนี้ยเป็นฟอนต์ซึ่งออกแบบมาเพื่อเล่น SQ โดยตรงครับนะครับมี Pout 3ชุด ดังนั้นระบบที่163 EBT จะเล่นได้จะมี2ระบบนั่นก็คือระบบ Bi-Amp กับระบบ Tri-Amp ครับนะครับระบบ Bi-Amp ก็คือเอาชุดฟอนต์ชุดเรียเล่นเป็น High Pass ชุดซับเล่นเป็น Low Pass แต่ถ้าเป็น Tri-Amp ก็คือชุดซับก็เป็นซับชุดเรียจะเป็นแบนด์พาร์ทและชุดฟอนต์จะกลายเป็นไฮพาร์ทก็คือสำหรับเล่น3 way นะครับทุก channel สามารถเลือกอัตราสโลปตั้งแต่คือจะปล่อยเป็นแฟตหมดก็ได้นะครับเลือกอัตราสโลปตั้งแต่6 12 18 24ได้ทั้งหมดนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบในเรื่องของคอร์สอิเล็กทรอนิกส์คอร์สกับอัตราสโลปให้ดูครับอาจารย์จะทำระบบตัวอย่างไบแอมกับทริแอมให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับครับเริ่มต้นการเข้าสู่ฟังก์ชันคอร์สนะครับกดที่ปุ่มตรงนี้1ครั้งจะขึ้นคำว่า audio setup ครับแล้วขึ้นว่า x over นะครับเรากดเข้าไปอาจารย์เซตเอาไว้เป็นระบบทริแอมก่อนเพราะฉะนั้นจะเห็นคำว่า low ตรงช่อง low จะเป็นเรื่องของการใช้สัญญาณจาก channel sub นะครับแต่ถ้าเราหมุนออกไปหมุนไปทางขวาจะกลายเป็น mid low หมุนทีเป็น mid high ตรงนี้จะเป็นสัญญาณ band pass ก็คือใช้เป็น channel เลียแล้วถ้าหมุนไปอีกครั้งหนึ่งเป็น high ก็จะเป็น channel font เพราะนั้น font เลียซับก็จะกลายเป็น low mid high นะครับเป็น3ทางเรากลับมาที่ low เราที่เดิมนะครับกด enter เข้าไปทีหนึ่งจะขึ้นอัตราขึ้นคำว่า slope นะครับ slope ตัวนี้ถ้าเรา enter ไปอีกครั้งหนึ่งจะเห็นคำว่า flat รออยู่เราเห็นว่าตอนนี้กราฟจาก channel ซับออกมาเป็น flat นะครับคราวนี้ถ้าเราหมุนนะครับเห็นเลข6
อัตราสโลปจะกลายเป็น6 dB นะครับตอนนี้กราฟกำลังถอยไปเป็น6 dB ครับโอเคนะครับนี่คืออัตราสโลป6 dB นะครับถ้าอาจารย์หมุนไปเป็น12อัตราสโลปจะเพิ่มขึ้นเป็น12 dB นะครับตอนนี้ค่อยๆลงไป12 dB สูงสุดเท่าไหร่ครับอาจารย์เป็น24นะครับ24คราวนี้ถ้าหมุนไปเป็น18ความลาดชันก็จะเพิ่มเป็น18 dB นะครับแล้วก็เป็น24นะครับและความลาดชันก็จะสูงสุดของเขาก็คือออเดอร์ที่4 24 dB ต่อออกครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในการปรับอัตราสโลปตั้งแต่6 12 18 24นะครับคราวนี้มาดูที่อาจารย์เซตเอาไว้นะครับครับบนจอนี้เป็นการแสดงตัวอย่างของ Channel Sub เป็นอัตราสโลป12 18และสีม่วงคือ24 dB นะครับเราเห็นว่าเมื่อกี้เราแสดงให้เห็นภาพขยับตอนนี้คือเราจับกราฟให้นิ่งว่าความแตกต่างระหว่างอัตราสโลปที่แตกต่างกันเป็นยังไงเราได้เห็นอัตราสโลป6 12 18 24แล้วนะครับครับคราวนี้อาจารย์จะมาแสดงเรื่องของการเล่นระบบ BIAM ครับ BIAM ก็คือชุดฟอนต์ชุดเหลี่ยมจะแสดงเป็น High Pass ค่ะ High Pass เราจะเห็นภาพตัวนี้นะครับเส้นสีฟ้านี่คือวงจร High Pass ของชุดฟอนต์และชุดเหลี่ยมครับส่วนเส้นสีม่วงก็คือวงจร Low Pass ของ Channel Sub เพราะฉะนั้นอันนี้คืออัตราสโลป24 dB 24 dB ทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเล่นเป็นระบบ BIAM ชุดหน้าชุดหลังขับลำโพงแยกชิ้น Channel Sub ขับซับเราจะได้เป็นภาพลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเล่นกรณีเป็น True Way นะครับแต่ว่า163 EBT สามารถเล่นระบบ Three Way ซึ่งเป็น Tri-Am ได้เพราะเป็น Tri-Am เราจะเป็นภาพนี้นะครับอันนี้ครับนะครับภาพนี้เราเห็นว่าเส้นสีม่วงนี่ก็คือยังเป็น Channel Sub อัตราสโลปที่24 dB จุดตัดอยู่ที่80เฮิรตซ์นะครับครับส่วน Channel Channel เรียนะครับจะเป็นเส้นสีเขียวตรงนี้จะทำงานเป็นแบนด์พาสสมมติว่าถ้าตัวนี้เป็นลำโพง6นิ้วนะครับมารับที่80เฮิรตซ์แล้วไปคัดเอาที่ประมาณ 3,200 เฮิรตซ์นะครับครับแล้วก็ Channelฟอนต์ก็จะเป็นเส้นสีฟ้าตรงนี้มารับที่ 3,200 อัตราสโลป24 24นะครับตรงนี้ก็24 24ทั้งหมดนี่อาจารย์แสดงเป็นอัตราสโลปสูงสุด24 dB ทั้งหมดครับนะครับนี่คือระบบ Tri Am จุดตัดหรือว่ากราฟแบบเนี้ยค่ะมันบอกถึงอะไรอะคะอาจารย์คือจากที่เราเห็นบนจอ RTA สิ่งที่เราเห็นความเป็น SQ ก็คือทุกครั้งที่มีทุกช่องเสียงที่มีการคัดจุดตัดไปครับต้นทางของเสียงจะแฟดตลอดเวลาจ้ะเห็นไหมว่าตัดแล้วก็พอถึง80เฮิรตซ์ปั๊บนั่นคือจุดที่สโลปลงไปแล้วแต่จาก80เฮิรตซ์ลงมาถึง20เฮิรตซ์จะต้องแฟดส่วนตัว6นิ้วพอมารับถึง80เฮิรตซ์ขึ้นไปจุดนี้จะต้องแฟดจนไปถึงจุดสโลปที่ 3,200 ค่ะส่วนทวิตเตอร์ก็มารับที่ 3,200 ขึ้นไปถึง 20,000 เฮิรตซ์ก็ยังต้องก็แฟดเหมือนกันถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อลำโพง3ทางทำงานประสานกันมันจะวิ่งเป็นเส้นตรงตลอด20ถึง20นะครับนี่ก็คือระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกคอร์สที่เล่นเป็นจะเป็น BIAM หรือ Tri-Am Two Way หรือ Three Way ครับคราวนี้อาการจะเข้าสู่ฟังก์ชันว่าจะกำหนดให้เอาพายเล่นเป็น Two Way หรือ Three Way มันมีเทคนิคการกดที่จะต้องเรียนรู้หน่อยนึงนะครับโดยวิธีการกดปุ่มเซตอัพกับตัวสัญลักษณ์เทเลโฟนตรงนี้กดคู่กันครับครับมันจะขึ้นคำว่า X over 3 way มาแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าอาจารย์หมุนมาเป็นหมุนตรงนี้นะหมุนปุ่มนี้เลือกระหว่าง3กับ2 way ครับถ้าเลือกตรงนี้เสร็จปั๊บโอเคก็ให้ทำการปิดเครื่องตรงนี้คือจุดที่จะเลือกว่าจะให้มันเป็น2ทางหรือ3ทางเสร็จแล้วเราก็ปิดเครื่องแล้วก็ปิดสวิตช์กุญแจ ACC มาแล้วก็เปิดใหม่มันก็จะเป็นระบบตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับนี่ก็คือในส่วนของภาคของอิเล็กทรอนิกคอร์ดนะครับครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะมาต่อกันจะมาต่อในฟังก์ชันอื่นครับก็ถือว่าสมควรและควรค่าแก่การเป็นแบบฟอนต์รุ่นใหญ่เพื่อไปเล่น SQ ชัดๆแท้ๆเลยจริงๆค่ะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่เข้าไปได้ที่แฟนเพจ Alpine Society นะครับหรือช่องทาง YouTube ที่ Alpine Channel ครับใช่แล้วค่ะแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้า CDE 163 EBT จะมาบอกอะไรให้
คุณผู้ชมได้เซอร์ไพรส์กันอีกต้องรอติดตามนะคะคาดว่าจะอีกหลายเทปใช่ไหมฮะอีกต้องหลายเทปครับนี่เพิ่งจะจบเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับตุ๊กเล่น by M Try M แล้วก็ยังมีเรื่องของพวกฟังก์ชันการปรับแต่งสีอีกหลายๆตัวอาจจะเป็นคนขยันพูดมากนะคะในงานวันที่18พฤศจิกายนนี้จะก็จะพูด1ชั่วโมงเต็มค่ะเกี่ยวกับความลับของตู้ซับอันนี้ก็เป็นที่คนกังขากันเยอะนะแล้วก็ถามกันเข้ามาเรื่อยเรื่องตู้ซับเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ฟรีนะคะงานนี้ฟรีเพื่อพ่อค่ะเดี๋ยวบอกได้เลยว่า1ชั่วโมงเรื่องตู้ซับถ้าไม่มาแล้วจะเสียดายครับไปโรงเรียนเปลืองมาจ๊ะไม่บอกด้วย แต่ตอนนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็ไม่บอกไม่ได้เหมือนกันคุณผู้ชมอาจจะงอนหนูได้ค่ะกับช่วงโปรโมชั่นจากคนคล้องวงการเครื่องเสียงติดรถยนต์ไปชมกันค่ะโปรโมชั่นสัปดาห์นี้ส่งตรงมาจาก PowerSound V9 ชลบุรีกับชุดโปรโมชั่นอัปเกรดทั้งชุดประกอบไปด้วยเบสบ็อก8นิ้ว Harmotech HT SB 808ลำโพง6นิ้ว Nectech Nero 6.2 2คู่ทั้งชุดราคาเพียง 9,900 บาทสามารถแบ่งผ่อนชำระยาวนานสูงสุด10เดือนติดต่อได้ที่ PowerSound V9 ชลบุรีเห็นไหมคะบอกแล้วว่าถ้าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่บอกคุณผู้ชมงอนแน่นอนคือเขาอยากเสียตังค์ถ้าไม่บอกนี่ไม่ได้เสียตังค์นี่แย่เลยนะเสียตังค์ของดีนะคะถูกนะแต่ถ้าใครบอกว่าเอ๊ะโปรนี้ยังไม่โดนเท่าไหร่คุณเข้าไปในแฟนเพจของเราค่ะเซิร์ชคำว่า Talk of the Sound ในนั้นจะเป็นศูนย์กลางมากกว่าแป้งจะรวบรวมร้านติดตั้งเครื่องเสียงรถยนต์ทั้งประเทศนี้ที่มีโปรโมชั่นในทุกๆวันเราจะมาอัปเดตในแฟนเพจเสมอค่ะลองเข้าไปดูนะคะถือซะว่าเป็นแหล่งข้อมูลในการเลือกซื้อร้านไหนถูกอะไรอย่างนี้อันนี้เบรก1เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะเบรก2รอคุณผู้ชมอยู่ดูซิว่ารถสวยๆจากพี่หน่องแล้วก็ความรู้ดีๆจากอาจารย์อนันต์จะมีอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังสักครู่เดียวค่ะ